ครับวันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Realme C12 กันเครื่องนี้เพื่อนสมาชิกทาง YouTube นะครับทักเฟซส่งมาปลดปกติมือถือ Realme กับ Oppo เนี่ยนะครับในบางรุ่นเราสามารถกดรหัสข้ามได้นะวิธีการกดรหัสข้ามก็ไม่ยากนะครับตัวนี้เป็น Realme C12 นะครับวิธีการก็กดข้อโทรเฉินนะครับกดดอกจันชาร์ป813แบบเนี้ยถ้าได้มันจะทำการเด้งเข้าสู่การใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้จะแจ้งเตือนแบบนี้ถ้าไม่ได้นะครับนี่เราจะทำยังไงอาการแบบนี้นะครับต้องกดอย่างเดียวนะครับถ้าเราจำเมลหรือรหัสที่เคยใส่ไม่ได้นะตัวนี้เราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับถึงจะทำการแก้ปัญหาตัวนี้ได้ก็ขั้นแรกก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จนะครับก็กดถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเวลาที่มันติด Gmail หรือติดรหัสล็อกหน้าจอหลังจากที่ล้างเครื่องเสร็จจะขึ้นยังไงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวนี้เห็นไหมเด้งกลับมาเองเลยนะครับไม่สามารถไปต่อได้ในการปลดของมือถือรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องที่อัปเดตเกี่ยวกับระบบของเครื่องล่าสุดเนี่ยนะครับระบบความปลอดภัยรุ่นใหม่จะไม่ให้เรากดข้ามด้วยรหัสละนะครับแล้วก็ปลดมือแบบนี้อาจจะยากนะดังนั้นเราจะใช้วิธีการตั้งค่าล็อกซิมแล้วนำมาช่วยในการปลดนะครับวิธีการตั้งค่าล็อกซิมเดี๋ยวผมจะวางวิธีไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าท่านทำดูมาถึงตรงนี้แล้วจะตั้งรหัสล็อกซิมทำยังไงก็ดูคลิปเป็นแนวทางโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าล็อกซิมในเครื่องอีกเครื่องนึงนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำซิมที่เราตั้งรหัสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมาใส่ในเครื่องนี้นะครับเพื่อช่วยในการปลดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีรหัสเด้งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ารหัสมาจากไหนรหัสก็คือเป็นรหัสที่ล็อกซิมนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวบั๊กตัวนี้นะครับให้เราทำการกดสลิปก่อนนะครับแล้วจิ้มซิมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับให้เราทำการเลื่อนตามนี้แล้วกดลงป้าแบบนี้เห็นไหมมันจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้กดตรงตั้งค่าครับเนี่ยมันจะเด้งเข้าตั้งค่าของตัวเครื่องได้พอเข้ามาในเครื่องได้นะครับตั้งค่าได้ให้เราไปทำการตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับซึ่งเราจะใช้รหัสล็อกหน้าจอตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยในการข้ามนะก็ตั้งรหัสล็อกหน้าจอเลยนะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาการตั้งรหัสล็อกหน้าจอแบบนี้ถ้าคุณตั้งแล้วคุณลืมเนี่ยคุณจะไม่สามารถไปต่อได้นะอะไรประมาณนี้เราก็ตั้งแบบง่ายๆครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็ยืนยันอีกรอบนึงแบบนี้โอเคจากนั้นก็จะทำการเด้งกลับออกมาครับพอกลับออกมาได้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเซตค่าเครื่องใหม่ทีนี้ซิมนี้เราก็เอาออกเลยนะครับตัวนี้เอาออกเลยโอเคแล้วก็กดถัดไปครับทีนี้ก็กดถัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารหัสที่เราตั้งมันจะโผล่ขึ้นมาไหมตัวนี้เราก็กดข้ามไม่คัดลอกนะครับโอเคเนี่ยครับพอขึ้นมาปุ๊บก็ใส่1 2 3 4 5 6ที่เราตั้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดป้าบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งข้ามได้นะครับโอเคตัวนี้เราก็ทำการกดข้ามไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยนะตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับนำเข้าข้อมูลไม่เอาแล้วก็ข้ามไปตัวนี้มันจะให้เราลงแอปพื้นฐานเราเอาไหมเราไม่เอาก็ข้ามไปนี่ครับก็จะเข้าใช้งานได้โอเคนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการปลด Gmail นะตัวนี้นะครับมือถือ Realme C12 นะตัวนี้โอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับ